ร้องเพลงมาร์ทของมหาวิทยาลัยด้วยกันก็คือเป็นโอกาสแรกที่ได้เจอในรถตู้ของมหาวิทยาลัยเราก็นั่งข้างหน้าเนาะแล้วเขาก็นั่งข้างหลังตามภาษาผู้ชายคือเราก็เซลไปเรื่อยนะครับกิ๊บขาวอ่ะกิ๊บขาวอ่ะน้องกิ๊บขาวเพราะตอนนั้นเขาใส่กิ๊บขาวอยู่ที่บนหัวนะเจอแค่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งแค่นั้นเนี่ยเพราะมาเลยแบบแต่เราไม่ตรงกันเลยพี่เรียนช่วงบ่ายเขาเรียนช่วงเช้าปีเช้าในช่วงบ่ายมาเจอกันอีกทีนึงปี4เพื่อนเราก็แอบชอบเขาอยู่เพื่อนเขาชอบเราแต่เราไม่ได้คิดอะไรกับเพื่อนเขาก็นั่นคือเป็นโอกาสแรกที่ได้ทำความรู้จักได้ขอเบอร์โทรกันก็หลังจากที่เขาขอเบอร์เราไปเราก็ให้ไปแต่เราไม่คิดว่าเขาจะโทรมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็โทรมาเราก็คุยนะก็โทรคุยเลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่บ้านได้ไหมเขาพยายามอยากจะมาหาเราหลายต่อหลายครั้งเราก็บอกมาได้นะก็มาได้นี่เหมือนมันจะง่ายจะไม่ง่ายแล้วก็มาหาที่บ้านแต่เขามาหาที่บ้านเกือบทุกวันนะไปก็ซื้อขนมซื้ออะไรไปฝากเขาแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่เจอหรอกเขาจะเจอแค่ประตูหน้าบ้านอ่ะไม่รู้ว่าก็เคยเจอเขาเหมือนที่บอกแซวใช่ไหมน้องกิ๊บขาวกิ๊บขาวแล้วก็อยากมาชอบเราดีนักใช่ไหมแล้วก็แกล้งรู้ผมรู้ว่าเขาอยู่ด้านบนแต่เขาไม่ออกมาซื้อน้ำมาให้เหรอเราก็คิดในใจนะเดี๋ยวเขากินซื้อเองเยอะกินเองสิวันนับวันฉันเฝ้าแต่รอเมื่อเห็นหน้าเธอฉันจึงเป็นโศกอยู่ในหัวใจมาจากบ้าน 9:00 น.เช้ารอถึงบ่าย 3:00 น.ก็มีมานั่งรอในรถบ้างบนมอไซค์บ้างก็มานั่งรอเขาเพื่อที่ไปคุยกับเขาชวนเขาไปทานข้าวแต่ความรักนั้นมันคงได้เข้าบ้านประมาณเดือนที่3พอเดือนที่2ที่3เนี่ยคุณพ่อก็จะชวนไปทำสวนทิปอยู่ไหมครับพาไปเข้าสวนปลูกต้นไม้ขุดดินทำสารพัดอะเกี่ยวกับทำสวนอะแต่เขาก็ทำนะกลับมาจากที่หน้าใสๆเนี่ยกลายเป็นหน้าดำหน้าคล้ำอะมีครั้งหนึ่งที่แบบผมรู้สึกแบบโอ้พระเจ้าแกขอช่วยผมขึ้นไปหลังคาบ้านซึ่งผมก็ตัวใหญ่แล้วขึ้นไปคล้ายๆแบบหลังคามันจะหลุดเลยสักอย่างนี่แหละเราต้องขึ้นไปช่วยเขาจนหลังจาก2ปีพ่อก็มาพูดคำหนึ่งว่าผู้ชายคนนี้โอเคนะจนเราบอกว่าโอเคงั้นมาเป็นเพื่อนกันเปิดใจยอมรับเป็นเพื่อนก่อนผมขอเป็นแฟนเขาตั้งแต่4-5เดือนแรกที่คุยกันแล้วขอทุกเดือนครับขอทุกเดือนขอเป็นแฟนทุกเดือนเขาก็ขอทุกวันอ่ะขอทุกเดือนอ่ะเป็นแฟนกันนะเป็นแฟนกันนะกว่าจะเขาจะตอบรับเป็นแฟนเนี่ย2 ปีครับไม่ง่ายยากไหมก็ยากแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าผมท้อผมก็ไม่มีวันนี้หรอก
ตอนนี้ก็คบกับเขามาถ้าปีนี้ก็7ปี7เดือนผมเป็นคนข้างเนี่ยหัวโบราณนิดนึงเพราะถ้าคบกัน7ปีแล้วยังไม่ได้แต่งงานอาจจะต้องแบบมีอันที่แบบอาจจะไม่ได้แต่งกันเขาไม่ได้มาขอตรงๆนะแต่มันตรงกับเป็นวันวาเลนไทน์ของปีนี้แหละเราอยู่ข้างบนบ้านกำลังเดินลงมาอยู่ดีมีผู้หญิงคนนึงเอาดอกไม้มาให้หน้าบ้านแล้วพอดีพ่อเราเป็นคนไปรับแล้วพ่อเราก็ทำหน้าเครียดทำหน้าแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะว่าใครเอาดอกไม้มาให้ลูกสาวเราเดินลงมาเราจะเห็นไงมาปุ๊บเราก็ยืนดูอยู่พักนึงแล้วแกก็อ่านได้อ่านการ์ดในข้อความในดอกไม้อ่ะนะอ่านปุ๊บแกก็ยิ่งทำหน้าเครียดกว่าเดิมอีกแล้วแกก็เรียกเรามาจิ๊บจิ๊บจิ๊บมานี่หน่อยสิเราก็เดินไปทำไมเหรอพ่อบอกอ่ะดอกไม้แล้วเราก็รับมาแล้วเราก็อ่านการ์ดในข้อความถึงจิ๊บแต่งงานกับบิ๊กนะแล้วพ่อเราเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเราก็หันไปอีกทีนึงพ่อเรานี่ลูกเล่นอะไรกันเนี่ยแต่หน้าแกก็อมยิ้มไงหน้าแกก็เขินๆอ่ะก็คือเหมือนกับแกไม่คิดว่าแบบ7ปีจะมาขอแต่งงานปีนี้มีให้เรามาโดยตลอด7ปีคือการดูแลเราประทับใจเขาตรงนี้เขาดูแลเราไม่เคยห่างเขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนพายุหรือฝนมาไม่หวั่นมีเธอและมีฉันนิรันดร์ไม่คิดว่ารักจะดีอย่างนี้ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่บนโลกเนี่ยที่โชคดีได้รู้จักได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาวันนับวันฉันเฝ้าแต่รอเมื่อเห็นหน้าเธอฉันจึงเป็นโศกอยู่ในหัวใจ